สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่12กันยายนกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตาสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายกันค่ะเกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีของจังหวัดเชียงรายอันเนื่องมาจากพายุดิเพรสชันยางิส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือตอนบนของไทยขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุดินถล่มที่อำเภอแม่อายมีผู้เสียชีวิต2ศพหายสาบสูญ4รายน้ำป่าไหลหลากเป็นทะเลโคลนทะลักเข้าสู่หมู่บ้านชาวบ้านเร่งเข็นมอเตอร์ไซค์หนีน้ำกันจ้าระวันอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นยางิซึ่งแม้จะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดีเพรสชันแต่ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยทางการไทยเปิดเผยว่าวันที่11กันยายนจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่มีฝนตกหนักแม่น้ำหลายสายมีน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุดินถล่มมีผู้เสียชีวิต2รายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำท่วมสูงต้องปิดด่านแม่สายชั่วคราวมีประชาชนหลายร้อยคนตกค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและกำลังรอความช่วยเหลือคุณผู้ชมคะโรงงานผลิตเต้าหู้แห่งหนึ่งในนครเกาชงเนื่องจากต้องเร่งผลิตให้ทันออเดอร์ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์จึงว่าจ้างแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายได้7รายผู้ประกอบการจะถูกปรับสูงสุด 750,000 เหรียญส่วนแรงงานผิดกฎหมายถูกส่งไปควบคุมในสถานกักกันจากนั้นจะถูกส่งกลับประเทศแรงงานต่างชาติถูกจับหน้าโรงงานหน่วยเฉพาะกิจสตม.สอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับแจ้งว่าโรงงานผลิตเต้าหู้ในนครเกาสงจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจึงส่วนที่กำลังกองแรงงานนครเกาสงเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่2กันยายนเมื่อแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเห็นเจ้าหน้าที่จึงรีบหลบหนีเจ้าหน้าที่สามารถจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายได้ทั้งหมด7คนทราบว่าเป็นหญิงแซ่เงียนชาวเวียดนามต้องการช่วยเท่าแก่เร่งออเดอร์จึงชักชวนเพื่อนร่วมชาติมาทำงานอย่างผิดกฎหมาย以越南籍阮女为首支非法中介集团为赶豆腐工厂中秋节的订单竟透过脸书招募大批失联移工轮班工作广告中还注明工厂赶单介绍工作不收中介费吸引许多失联移工以私讯询问应征เจ้าของโรงงานเต้าหู้ยังแจกอั่งเปาหลายพันเหรียญให้แก่แรงงานต่างชาติเพื่อปลอบขวัญอย่างไรก็ตามนายจ้างยังคงต้องถูกปรับตั้งแต่ 150,000 เหรียญจนถึง 750,000 เหรียญไต้หวันและแรงงานต่างชาติทั้ง7คนจะถูกส่งไปควบคุมในสถานกักกันจากนั้นจะถูกส่งกลับประเทศไต้ฝุ่นเบบินคาก่อตัวขึ้นแล้วค่ะแม้ไม่ส่งผลกระทบต่อไต้หวันโดยตรงแต่อิทธิพลของวงแหวนรอบนอกของพายุไต้ฝุ่นส่งผลให้มีฝนตกทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการณ์ว่าวันอังคารซึ่งเป็นวันไหว้พระจันทร์ประชาชนใน2พื้นที่ดังกล่าวจะได้ชมพระจันทร์ที่มีเมฆบดบังไต้ฝุ่นเบบินคาซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นหมายเลข13ของปีนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลทางตอนออกของฟิลิปปินส์และเพิ่มกำลังขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าวันอาทิตย์นี้จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามไต้ฝุ่นลูกนี้ได้ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันมีฝนตกเป็นบางช่วงอีกทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของ2เขตพื้นที่ดังกล่าวในช่วงวันไหว้พระจันทร์ด้วย东半部包括恒春半岛这边的话，云量上偏多，而且比较会有短暂阵雨。那在赏月部分的话，可能就需要碰一些些运气。สำหรับเขตพื้นที่อื่นๆวันไหว้พระจันทร์น่าจะมีโอกาสได้ชมพระจันทร์กันอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าคาดว่าจะยังคงมีพายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นในทะเลทางภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์อีกแต่ยังคงต้องเฝ้าจับตาความคืบหน้าต่อไปคุณผู้ชมคะวันอังคารหน้าเป็นวันไหว้พระจันทร์ค่ะชาวไต้หวันนิยมปิ้งย่างรับประทานร่วมกันในหมู่ญาติมิตรแต่ควันที่เกิดจากการปิ้งย่างอาจก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเตือนประชาชนระหว่างที่เตาย่างยังมีควันพวยพุ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบนำอาหารลงไปปิ้งย่างและต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่เกรียมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นอกจากทานขนมไหว้พระจันทร์แล้วหลายๆคนยังชวนญาติมิตรมาปิ้งย่างบาร์บีคิวอีกด้วยสำนักงานอาหารและยาเตือนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงอย่าทานอาหารมากเกินไปและอย่าลืมรับประทานยาให้ตรงเวลา三高的病人好就是糖盐肉类少吃一点多吃点蔬菜那他的药要注意还是要吃
สำนักงานอาหารและยายังระบุถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรทำรวมถึงเริ่มย่างเนื้อสัตว์ตั้งแต่ยังมีควันอยู่อาจกินสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือ PAH ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปและเนื้อหมักที่ยังทาซอสบาร์บีคิวอีกอาจทำให้ปริมาณโซเดียมสูงเกินไปย่างเนื้อจนไม่กรอบและกินอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้涂了太多烤肉酱，同时也可能会让这个烤肉是容易烧焦的。那其实烧焦不只会有什么 pH 的问题，它可能还有一些碳化的问题。这些东西吃到身体里面，其实都不是太好的。สำนักงานอาหารและยาเตือนว่าเมื่อทานเนื้อสัตว์อย่าลืมทานร่วมกับผักและผลไม้เพื่อโภชนาการที่สมดุลนอกจากนี้ควรดื่มน้ำมากขึ้นและใช้ซอสในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับโซเดียมและน้ำตาลมากเกินไปด้วยวิธีนี้การปิ้งย่างบาร์บีคิวจะดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมคะเด็กและเยาวชนมักได้รับผลกระทบจากพิษภัยของสื่อโซเชียลได้ง่ายผลการสำรวจของออสเตรเลียระบุว่า 60% ของประชาชนเห็นว่ารัฐบาลควรห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า17ปีใช้สื่อโซเชียลด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศว่าก่อนสิ้นปีนี้จะเร่งผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมายที่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช้สื่อโซเชียลการใช้มือถือดูโซเชียลเป็นกิจวัตรประจำวันของหลายๆคนและเด็กๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนอย่างไรก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียมองว่าเด็กๆอาจเสพเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นพิษภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตจึงตัดสินใจให้บัญญัติกฎหมายกำหนดอายุเด็กที่ใช้โซเชียลมีเดียนายแอนโทนีอัลบาเนเซียนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่าขณะนี้การพิจารณาอายุขั้นต่ำของการใช้โซเชียลมีเดียอยู่ระหว่างอายุ14ถึง16ปีเมื่อข่าวออกมาประชาชนมีปฏิกิริยาตอบสนองสองมุมสุดขั้ว Well I think there's not many like restrictions on what's posted like on TikTok and Instagram and stuff there's like you can see some crazy things that kids should not see on those platforms so I think that's good Look it sounds like an unnecessary overreach by the government if people don't want their kids to use social media you should just not give them social media not give them devices and ask them not to use itนักวิชาการบางคนเชื่อว่าแม้กฎหมายฉบับนี้มีเจตนาดีแต่เทคโนโลยีการตรวจสอบอายุยังง่ายเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงและอาจมีช่องโหว่ในการบังคับใช้ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าการควบคุมเนื้อหาของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบตนเองซึ่งอาจมีความเร่งด่วนพอๆกันขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของดอกดาวเรืองและดอกทานตะวันที่อินเดียค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ